อ้ยแม่แม่ผมรีบแกโง่หรือเปล่าเนี่ยจะกลับบ้านทุกครั้งก็มาขอเงินแกตลอดอย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้แม่เฮนเขาคือภรรยาผมนะครับถ้าวันนี้ลูกก้าเดินออกจากบ้านหลังนี้ต่อไปไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่อีกแม่เดี๋ยวลูกจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยฮะแม่ตอนนี้ผมรีบอยู่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแม่ของเฮนอ่ะหมดสติไปตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลผมต้องรีบเอาเงินไปให้เฮนครับเดี๋ยวลูกฟังแม่ก่อนเข้าบ้านกับแม่ก่อนนะไปตอนนี้คนก็เยอะรถก็ติดเข้าบ้านกับแม่ก่อนพอดีแม่มีเรื่องจะคุยด้วยแม่ผมรีบอยู่เข้าบ้านเถอะแม่โอ้ยแม่ผมรีบแกโง่หรือเปล่าเนี่ยแม่เฮนเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็เจ็บนี่แค่เป็นลมไม่เป็นไรมากหรอกแล้วแกจะไปดูทำไมอีกอย่างเฮนก็แต่งงานเข้ามาอยู่บ้านเราหลายปีจะกลับบ้านทุกครั้งก็มาขอเงินแกตลอดแล้วเอาเงินเนี่ยไปให้แม่มันหมดอย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้ทำไมพี่ปิงไม่มาสักทีอ่ะทำไมไม่รับสายอ่ะแม่เห็นเขาเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กๆนะแล้วแม่ของเฮนก็เลี้ยงดูเฮนตั้งแต่เล็กจนโตแม่เป็นผู้หญิงอ่ะแม่คงรู้ดีว่าเลี้ยงลูกคนนึงมาลำบากมากแค่ไหนอ่ะอีกอย่างเฮนเขาก็ไม่ได้กลับบ้านบ่อยปีนึงเขากลับบ้านแค่ครั้งเดียวการที่เขาจะเอาเงินแค่เล็กน้อยไปให้แม่เขาใช้อ่ะมันก็สมควรแล้วไหมแม่ทำไมพี่ปีไม่รับสายเนี่ยปีนะพี่ปีในเมื่อเห็นแต่งงานมาอยู่บ้านเราแล้วลูกสาวบ้านไหนแต่งงานออกไปก็กลายเป็นลูกคนอื่นทั้งนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เห็นเอาไปใช้บ้านเขาก็คือเงินที่ลูกหามาได้ทั้งหมดหามาด้วยน้ำพังน้ำแรงทั้งนั้นคนเป็นแม่จะทำร้ายลูกได้ไงแม่เห็นเขาคือภรรยาผมนะครับผมสาบานกับผู้หญิงคนนี้ไว้ว่าผมจะดูแลเฮนไปตลอดชีวิตแม่ของเฮนก็คือแม่ของผมเหมือนแม่นั่นแหละวันนี้ลูกจะไม่ฟังแม่แล้วใช่ไหมคนเป็นแม่จะทำร้ายลูกได้ยังไงถ้าวันนี้ลูกกล้าเดินออกจากบ้านหลังนี้ต่อไปไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่อีกแม่ตั้งแต่เห็นแต่งเข้าบ้านนี้มาหลายปีที่ผ่านมาเห็นทุ่มเททั้งกายและใจมากมายเห็นตั้งท้องคลอดลูกให้ผมและตอนนี้แม่ของเห็นป่วยเข้าโรงพยาบาลอ่ะผมในฐานะสามีจะยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ได้เลยเหรอแล้วถ้าผมไม่ช่วยผมยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เห็นทำให้แม่แม่ไม่เคยสนใจเลยเหรอ
อมค่ะแม่คะแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะแจ้งคนเป็นลมค่ะค่ะบ้านเลขที่19/8ค่ะค่ะค่ะรีบมาเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่เป็นอะไรอ่ะแม่ลองคิดดูนะเวลาที่แม่ไม่สบายแล้วต้องอยู่บ้านคนเดียวพอเห็นรู้เห็นเขาก็โทรหาแม่เป็นสิบสายเขาไม่ได้โทรมาแค่ถามว่าแม่ทำอะไรกินข้าวหรือยังแต่เขาโทรมาเพราะเป็นห่วงแม่เขากลัวว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่แม่เห็นไหมว่าเห็นเขาดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆคนนึงเลยอ่ะพี่ปีหยุดเถอะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแม่คะหนูขอโทษนะคะแม่อย่าต่อว่าพี่ปีเขาเลยค่ะส่วนเรื่องแม่ของหนูเดี๋ยวหนูหาวิธีเองค่ะแม่ผิดเองแม่เห็นแก่ตัวหนูปฏิบัติกับแม่เหมือนแม่เป็นแม่แท้ๆของหนูแต่แม่กับเอาเงินในบัตรนี้ไปรักษาแม่ของหนูนะที่รักเราไปโรงพยาบาลกันไปดูแลแม่ของเราผมไปก่อนนะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากครับพี่ของกินที่บ้านก็จะหมดตู้แล้วเงินในบัญชีก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยดาวพี่ว่าเราสองคนไปหางานทำดีกว่าไหมดาวขี้เกียจอ่ะพี่อยากทำก็ไปทำเองสิดาวถ้าเธอไม่ทำงานแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะก็ไปยืมพี่ชายดาวไงดาวเธอไปยืมเงินพี่ชายเธอมา3วันแล้วนะแล้วเขาให้ยืมไหมไม่ให้อ่ะแต่ยังไงวันนี้ฉันก็จะไปยืมอีกจะไปยืมจนกว่าจะให้แหละใครเขาจะให้เธอยืมล่ะก่อนหน้านี้เราก็ไปยืมเขาสักบาทนึงเราก็ไม่ได้ใช้คืนเขาเลยหนี้เก่าเราก็ไม่ได้คืนแล้วใครเขาจะให้ยืมอีกล่ะแต่ดาวเป็นน้องสาวเขานะยังไงพี่ปีก็ต้องให้ดาวยืมอยู่แล้วดาวเธอก็รู้นี่ว่าเงินของพี่ปีพี่เห็นเขาดูแลหมดเลยพี่ว่าเธออย่าไปยืมเงินให้อับอายขายที่หน้าเลยนะเราไปหางานทำกันดีกว่าพี่อยากทำงานก็ไปทำคนเดียวเลยดาวไม่เอาด้วยหรอกงั้นพี่ไปก่อนนะพี่ไปหางานทำละจะไปทำงานให้เสียเวลาทำไมไปยืมเขาใช้ไม่ดีกว่าหรอ
ใครมาเนี่ยเอาลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะลูกนี่แม่ทำอะไรอยู่เหรอคะแม่เพิ่งทำกับข้าวเสร็จอะเฮนเฮนออกมาทานข้าวได้แล้วลูกแม่เดี๋ยวนี้พี่เฮนเขาใช้แม่ทำทุกอย่างมาเลยเหรอเขาคิดว่าแม่เป็นคนใช้หรือยังไงแม่ดูแลหนูกับพี่ปีจนป่านเนี้ยถึงเวลาที่แม่ต้องพักแล้วนะทำไมแม่ต้องมาดูแลลูกสะใภ้อีกอะเบาๆหน่อยได้ไหมลูกเดี๋ยวหลานแกก็ตื่นหรอกพี่สะใภ้แกวันๆก็ต้องออกไปทำงานบ้านกลับมาก็ต้องมาดูแลหลานอีกวันหนึ่งได้หลับไม่กี่ชั่วโมงเองนี่ก็เพิ่งกล่อมลูกนอนหลับไปเองแกอย่าเสียงดังได้ไหมตื่นก็ตื่นสิแม่จะกลัวอะไรเป็นลูกสะใภ้อะก็ทำตัวให้เหมือนสะใภ้บ้างสิวันๆจะไม่ช่วยแม่ผัวทำอะไรเลยมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะก็แม่บอกแล้วไงพี่เฮนเขาต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกวันหนึ่งได้นอนหลับไม่กี่ชั่วโมงเองเขาก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันลูกอย่าไปว่าพี่เขาเลยนะแล้วใครมันจะไม่เหนื่อยบ้างอ่ะแม่แม่นั่นแหละทำให้เขานิสัยเสียหมดเลยดาวเธอพูดอะไรเธอแกพูดแบบนี้แกจะมาหาเรื่องพี่ใช่ไหมใช่ฉันจะมาหาเรื่องมีอะไรปะพอหยุดได้แล้วเราไปกินข้าวกันเถอะดาวที่แกมาบ้านนี้ทุกวันก็เพื่อมายืมเงิน 20,000 ไม่ใช่หรอแกฟังฉันนะต่อจากนี้ฉันจะไม่ให้แกยืมเงินแม้แต่บาทเดียวของเก่าแกยังไม่คืนแล้วนี่จะมายืมของใหม่อีกเหรอสองผัวเมียคู่นี้วันๆไม่ทำอะไรไปยืมเงินคนนั้นทีคนนี้ทีแกคิดว่าคนอื่นกว่าจะเก็บตังค์ได้แต่ละบาทคิดว่ามันง่ายเหรอฉันพูดตรงนี้เลยนะถ้าแกจะมาเยี่ยมแม่แกมาบ้านนี้ได้ตามสบายแต่ถ้าแกจะมายืมเงินไม่ต้องมาบ้านนี้บ้านนี้ไม่ต้อนรับเงินแค่นี้ก็ยืมหน่อยไม่ได้แล้วพี่มีสิทธิ์อะไรมานั่งกินนอนกินกับข้าวที่แม่ทำอ่ะแม่จะบอกให้นะว่าเห็นเขาใช้สิทธิ์อะไรเพราะข้าวของทุกอย่างในบ้านนี้เห็นกับพี่ชายแกเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ใช่เห็นหรอกนะที่มานั่งกินนอนกินแต่เป็นแม่ต่างหากที่มาอาศัยอยู่กับพี่ชายแกแม่คะทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะคะแม่เป็นแม่ของพวกเราการที่หนูจะดูแลแม่กตัญญูต่อแม่มันเป็นหน้าที่ของหนูนะคะไม่ต้องมาทำพูดดีเลยนะแม่ก็อีกคนหนูเป็นลูกในไส้ของแม่นะทำไมแม่เอาแต่เข้าข้างคนนอกอย่างมันอยู่ได้เนี่ยคนนอกอย่างนั้นเหรอคนนอกที่แกพูดถึงก็คือคนที่จะมาดูแลฉันยามแก่ซักผ้าทำกับข้าวดูแลฉันยามเจ็บยามป่วยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวถือว่าแกจะทำเขาเป็นลูกสะใภ้ก็ให้เขาทำสิทำไมต้องให้ดาวทำด้วยดีตอบได้ดีงั้นต่อไปถ้าแกจะกลับมาเยี่ยมฉันที่บ้านนี้ก็หักหูปากไว้มั่งมาแล้วพูดมาแบบนี้ก็ไม่ต้องมาประตูอยู่ทางนู้นไปออกไปแม่คะต่อไปถ้าไม่รู้จักทำมาหากินก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกเพราะฉันไม่มีลูกที่งอมืองอเท้าขอเงินคนอื่นใช้ไปวันๆอย่างแกไปออกไปได้แล้วแม่คะเฮนเราไปกินข้าวกันเถอะลูกMama!
แม่เฮนเขาคือภรรยาผมนะครับผมสาบานกับผู้หญิงคนนี้ไว้ว่าผมจะดูแลเฮนไปตลอดชีวิตแม่ของเฮนก็คือแม่ของผมเหมือนแม่นั่นแหละวันนี้ลูกจะได้ฟังแม่แล้วใช่ไหมเป็นคนแม่จะทำร้ายลูกด้วยเหรอถ้าวันนี้ลูกกล้าเดินออกจากบ้านแล้วนี่ไปต่อไปก็อย่ามาเรียกแม่ว่าแม่แล้วกัน